มาแล้วครับโอเคลุยอันนี้ผมจะมามาข้างหน้ามาข้บางอหน้กาหวน่อ่ยาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอเคอันนี้ผมจะมาบอกว่าผมกับไกนังอ่ะซัดกันแน่นอนครับแต่ผมขอเป็นวันที่10ได้ไหมเพราะว่าน้องๆมันเตลิดกันนะครับตอนเนี้ยเตลิดในที่นี้หมายความว่าไงก็มันคิดว่าผมแบบคงไม่ได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบพูดง่ายถามว่าเตรียมตัวไว้มันเตรียมตัวไว้นิดนึงแล้วครับแต่มันยังมีแบบของที่จะต้องคราฟเคิร์ฟอีกนิดนึงครับแต่มันนานไปดิวันที่10อ่ะนี่วันที่29อีกนะเพราะว่าเจมโดนไปยังไม่ทันข้าม24ชั่วโมงเลยอ่ะเจมก็กลับมาแล้วอ่ะถูกปะคือมันไม่ได้เข้าเมืองกัน 2-3 วันด้วยรวมกับที่ผมธุระข้างนอกกันมาด้วยวันที่10บ่ต้องถามกากินังกากินังว่าไงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยคือลิมิตให้ผมได้ตีวันไหนวันที่6วันที่6คือมันจะอย่างงี้ครับก็คือถ้าวันที่6อ่ะผมมองว่ามันจะไม่เต็มที่ไงเดี๋ยวจะต้องแบบมาวิ่งไล่หาอะไรกันอีกแต่ก็คือวันที่10ก็คือแบบใส่กันคือแบบพังไปข้างอ่ะกากินังว่าไงอ่ะผมรอได้ครับพี่ผมอยากใส่กันแบบว่า4วันเต็มที่มากกว่าดีกว่าแบบมาวิ่งหาไล่จับอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวหาไม่จงไม่เจออีกเพราะมันเขตมันมีลากันเกินวันที่5ด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ของผมไม่ติดอะไรครับพี่ดำผมรอได้ในกรณีผมพูดเผื่อไว้ก่อนทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งสีแดงแล้วก็สีเทาอ่ะถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมอ่ะผมอยากรู้ว่าคุณจะเรียกอะไรจากเขาอ่ะผมถามคาเมลอนก่อนเรียกอะไรเหรอใช่ผมถ้ามันคือมันที่สุดแล้วอะครับถ้าสมมติว่ามันที่สุดจนแบบสุดจนแบบสุดมือของพวกผมแล้วก็ผมคิดว่าอ่ะสุดมือทางของพวกเขาอะผมว่ามันไม่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วอะก็คือถือว่าไม่ใช่ฝ่ายยอมแล้วก็ไม่ต้องจ่าย50ล้านให้โอเวอร์ถูกไหมถ้าคือว่าถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยอมก่อนก็คือฝ่ายนั้นจะเป็นคนจ่ายอันนี้ผมพูดถึงในมุมมองแบบว่าสมมติอย่างของผมเนี่ยสมมติบูแดง100กว่าใบตีไปเลย120ใบหรือว่า130 150อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหมดตรงนี้แล้วอ่ะรู้สภาพป่ะถ้าผมยังแพ้อีกอ่ะแล้วกากีนังมาเรียกผมอีกอ่ะแล้วผมจะไปเอาตรงไหนให้อ่ะอันนี้จะเป็นมุมมองของทางคาเมรอนนะผมก็เข้าใจอยู่ก็ถูกเพราะว่าผมใส่คือแบบก็อย่างที่บอกครับหมดคือหมดเลยงั้นเอาเป็นแบบนี้ไหมถือว่าเพิ่มข้อตกลงใหม่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมก็คือไม่ต้องเรียกอะไรอีกฝ่ายตรงข้ามผมก็อย่างฟังคาเมรอนนะโอเคละแต่ผมอยากให้กากินังรับรู้ด้วยถ้ากากินังโอเคก็ตามนี้แต่ถ้าไม่ก็ไม่รู้ให้ตกลงอันนี้ผมศิลปินครับดีซัมที่5ครับผมกากินังว่าไงพูดแบบเผื่อๆไปเลยเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ผลแพ้ชนะผมขอพูดผมขอตัดสินก่อนเลยพี่คือจากมุมมองผมคนเดียวนะผมโอเคครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเจ็บหนักทั้งคู่อยู่แล้วแล้วถ้าฝ่ายไหนชนะมันได้คิวเลอร์คอยอยู่แล้วครับใช่เอาไปทดแทนตรงนั้นอันนี้มันสิ่งตอบแทนนะพี่มองอ่ะโอเคมันเหมือนเอาของไปแลกกันอ่ะเนี่ยแลกแบบใส่กันหมดเลยอ่ะมันเจ็บทั้งคู่อ่ะใช่ครับงั้นเอาเป็นแบบนี้แล้วกันก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วก็ขอให้เป็นฝ่ายยอมเท่ากับว่าฝ่ายที่ชนะก็ไม่ต้องจ่ายให้โอเวอร์แต่ต้องเป็นฝ่ายที่แพ้ที่ต้องให้ถูกไหมเข้าใจตรงกันครับพี่แพ้ก็ยังต้องให้โอเวอร์อยู่ใช่ไหมถูกให้เป็นอะไรหรอครับก็48แต่งเต็ม10คันหรือไม่ก็เงิน50ล้านโอเคครับซึ่งผมก็ไม่ได้แบบเอาทันทีทันใดก็ค่อยมาตกลงกันอีกทีว่ามันระยะเวลาคุณเท่าไหร่ในถามไปเฉยถ้าคุณไม่อยากแพ้คุณก็อย่ายอมแค่นั้นเองทั้งคู่เลยนี่ผมพูดถึงทั้งคู่นะถือว่าเข้าใจตรงกันใช่ไหม
แล้วยอมยอมมันไม่น่ามีใครยอมอยู่แล้วโอเคก็ถ้าไม่มีใครยอมถ้าไม่มีใครยอมก็ซักกันไปเรื่อยผมก็ไม่ได้อะไรเลยได้อยู่ที่ว่าใครหมดก่อนใช่ได้อยู่ที่ว่าใครหมดก่อนแล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดมันจะมีการยุบผมพูดในกรณีถ้าเกิดมันมีการยุบแก๊งเกิดขึ้นอ่ะมันยังไงดีครับถ้าผมถ้าถามว่ายุบก่อนไม่มีแน่นอนครับนอกจากว่าคือมันหมดแบบนั่นเสด็จครับพระที่เป็นคนครับหมดแบบหมดเลยอ่ะอาวุธไม่เหลือแล้วเหลือแบบหมัดเปล่ากันหมดแล้วอย่างเงี้ยครับอันนั้นผมจะมาแจ้งให้ทางโอเวอร์รู้อีกทีนึงแล้วกันครับผมเหมือนกันเลยพี่แต่คือของผมอ่ะของผมมีคนออกแน่ๆหมายถึงว่าหลังจบศึกใช่ๆครับมีคนออกแน่ๆประมาณ10คนโอเคครับวันตามนี้คือถ้ากาเกนังตกลงวันที่10ขอสักวันที่9ได้ไหมขอดูวันที่ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะแจงอีกทีได้ไหมแต่ผมไม่อยากให้มันเคลื่อนไปขึ้นมาแต่ว่า10ก็คือ10เลยอย่างเงี้ยผมรับปากเลยว่าโอเคได้กัน10หลังใช่วันนี้รีมาอะไรมาเต็ดเจอกันโบบากันเลยของผมไม่มีปัญหาเลยครับนี้เรื่องเวลาจะให้เวลาได้ครับรอได้ตลอดถ้า10ก็คือ10ครับตามนี้ถือว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับห้ามมีการเหลี่ยมกัน2ฝ่ายห้ามแบบมีการไปแซมแรมกันก่อนวันที่10ตรงนี้ไม่เป็นไรนี่คือยังไงไม่มีครับพี่ไม่มีซักกันก่อนแบบว่ามีนวลๆก่อนแบบว่าชิงเปิดก่อนเห็นว่าอีกฝ่ายนึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีพี่เอาไปว่าตกลงกันไปเลยว่าวันที่10แล้วถ้าเกิดมันมีอ่ะมันต้องพูดไว้ก่อนเผื่อไว้ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝ่ายที่กระทำจะรับผิดชอบยังไงสภามีข้อเสนอไหมครับฮัลโหลไม่มีฮัลโหลสภาฮัลโหลสภาครับไม่ทันนะคะคิดไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผมไม่อยากได้สงครามใบนะผมไม่อยากให้มีการจับผิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเล่นไม่อยากเล่นแบบใช่ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้วไงคือแบบเราไต่กันเลยแบบคือจะหลุดจะอะไรขอให้แบบใช่ใช่มาคุยกันขอโทษกันดีกว่าขอให้คุยกันดีๆอย่าเอาเปรียบอันนี้ถือว่าตกลงกันได้เลยไหมครับพี่ตกลงกันได้เลยตกลงกันได้อย่าให้เราตกลงกันก็ได้คือยังไงก็ได้ครับพวกผมไม่อยากเล่นใบเหมือนกันครับแบบอยากเล่นสนุกโดยที่แบบไม่ต้องมาระแวงว่าเอ้ยอันนี้ผิดเปล่าอ่ะใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ทุกคนเราอยู่กันมานานเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะคือแค่แบบไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้อ่ะคือเราน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะเล่นอยู่ในขอบเขตอ่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เว้นในที่มันเป็นแบบไอ้บุปการีอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันแบบพังพาดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เราหน้างานจริงแล้วกันครับครับอันนี้เราจะย้ำไว้เลยว่าเราจะแบบไม่เล่นแบบที่นะครับOkay. เราจะไม่เล่นเรื่องใบครับใช่งั้นเอางี้ถ้ามีการไปเปิดกันก่อนเกิดขึ้นก่อนวันที่10ไม่ว่าจะเป็นคาเมลอนไปเปิดกากินังหรือกากินังไปเปิดคาเมลอนไม่นับปลอมตัวปล้นนะไม่เกี่ยวกันกรณีที่แบบไปเปิดศึกระหว่างแก๊งเลยถ้ามีคนกระทำไปก่อนวันที่10ให้สภายึดซูเปอร์คาร์ไปเลย1คันเลือกเอาในแก๊งโอเคมั้ยโอเคครับสภารับรู้นะรับรู้ครับผมโอเคงั้นก็ตามนี้วันที่10เจอกันครับกากินังครับแล้วก็ขอคุยเรื่องนี้จริงได้ไหมพี่เรื่องเวลาได้ไหมเวลาแบบเป็นเหมือนเวลาเริ่มแบบเริ่มตีอะไรเงี้ยอ๋อเวลาเริ่มหรอจริงๆแล้วพี่ไม่อยากให้มีการคุยกันเพราะว่ามันเป็นความได้เปรียบความพร้อมของแต่ละฝ่ายมากกว่าก็คือซัดกัน24ชั่วโมงไม่มีแบบเฮ้ยวันนี้กูไปพักแล้วหยุดไม่มีนะไม่มีห้ามมีแบบนี้เลยก็สมมติว่าวันที่10อ่ะสมมติข้ามเที่ยงคืนไปปุ๊บข้ามเที่ยงคืนวันที่9วันที่10ปุ๊บคือเริ่มเลยนะใช่โอเคงั้นเลยเราก็เอากันเลยไม่มีการแบบว่าเอ้ยผมไปพักแล้วอะไรอย่างนี้แล้วหยุดกันก่อนไม่มีห้ามสต็อปนะ24ชั่วโมงคือมีมึงต้องไม่มีกูอะไรแบบนี้เลยนะหมดเอาจนแบบนั่นแหละยอมไปข้างนึงอ่ะครับโอเคง่ายๆเลยได้ครับถือว่าตกลงตามนี้ครับเจอกันวันที่10ทั้งคู่ขอให้ตามดูอยู่ห้องครับผมครับขอบคุณครับพี่ดาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคาร์มิลอนด้วยครับครับเจอกันครับไปเรียบร้อยเล็กไปเล็ก
day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.